อันนี้คลิปนี้นะครับเราจะมาเขียนชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับในชิ้นงานชิ้นนี้ก็จะมีคำสั่ง3 volt chamfer แล้วก็คำสั่ง hold นะครับที่ใช้ในการสร้างนะครับรวมไปถึงคำสั่งตัว x bend นะครับลบคมนะครับเริ่มแรกในการเขียนนะครับผมจะใช้งานคำสั่ง sketch นะครับเข้าสู่โหมด sketch นะครับที่ตรงนี้คลิกกลางโอเคนะครับต่อไปนะครับผมจะใช้งานคำสั่งโปรไฟล์นะครับทำการเขียนเส้นขึ้นมานะครับจะเป็นรูปในลักษณะของตัว L ก่อนนะครับปิดกลางโอเคไปนะครับปิดกลางปิดคำสั่งไปนะครับเส้นนี้แนวตั้ง vertical เส้นนี้แนวนอน horizontal แล้วก็เส้นนี้แนวนอนนะครับต่อไปให้ขนาดนะครับผมจะคลิกที่คำสั่ง dimension มานะครับคลิกที่เส้นนี้นะครับตรงนี้เปลี่ยนไปเป็น isosceles ก่อนนะครับเส้นนี้จะมีความยาวนะครับ60บิน enter ไปนะครับต่อไปในส่วนของเส้นนี้นะครับเส้นนี้จะมีความยาวนะครับสามสิบสามมิล36มิลนะครับเส้นนี้มีความยาวมิน enter ไปนะครับต่อไปนะครับในส่วนของความยาวของเส้นตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีความยาวนะครับ8มิลนะครับ enter ไปนะครับต่อไปผมจะใช้งานคำสั่งนะครับ revolve ทำการหมุนสร้างชิ้นงานนี้ขึ้นมานะครับในส่วนของจุดอ้างอิงในการหมุนสร้างนะครับผมใช้เส้นตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคไปนะครับในส่วนของสเก็ตตรงนี้ผมคลิกขวาแล้วก็ยืดไปนะครับต่อไปผมจะใช้งานคำสั่ง xbend นะครับทำการลบมุมโค้งในส่วนของตรงนี้กับตรงนี้นะครับค่ารัศมีของมุมโค้งจะเป็น2มิลนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับคลิกกลางหนึ่งทีนะครับแล้วก็โอเคไปนะครับต่อไปนะครับผมจะทำการเจาะรูนะครับรูที่เป็นเกี่ยวนะครับ M8 คูณ 1.5 นะครับ 6PL ก็6รูนะครับโดยนะครับใช้งานคำสั่ง hold นะครับในส่วนของการเจาะนะครับตรงนี้จะเป็น artist hold นะครับในส่วนของ position นะครับตำแหน่งในการเจาะนะครับตรงนี้ผมจะคลิกที่ผิวนะครับแล้วก็กำหนดตำแหน่งในการเจาะนะครับเราก็จะได้จุดพอยต์มานะครับตรงนี้ก็พอยต์ได้อะล็อกนะครับจะเป็นการตั้งค่าจุดนะครับในส่วนของแนวแกนนะครับตรงนี้สัก29ได้ไหมคลิกกลางนะครับก็ปิดไปนะครับตรงนี้ไม่เอานะครับพอยต์นี้ไม่เอานะครับดีลีทไปนะครับต่อไปนะครับผมฟินิชสเก็ตไปเลยนะครับต่อไปในส่วนของเกียวนะครับตรงนี้จะเป็นเกียว M18 นะครับตรงนี้ก็เป็นฟูลแล้วกันนะครับการต่อก็ทูบอดี้นะครับคลิกกลาง1ทีนะครับเดี๋ยวอันนี้เป็น M8 นะครับไม่ใช่18นะครับในส่วนของคำสั่งโฮนนะครับปิดไปก่อนนะครับทำการแก้ไขนะครับขออภัยนะครับตรงนี้ดับเบิลคลิกที่คำสั่งเข้ามาแก้ไขแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนไปเป็น8คูณ 1.5 1.25 นะครับแล้วก็คลิกกลางโอเคไปนะครับต่อไปผมจะใช้งานในส่วนของคำสั่งนะครับแพทเทิร์นฟีเจอร์นะครับทำการคัดลอกนะครับรูที่เป็นเกี่ยวนะครับตรงนี้ select feature เลือก teeth นะครับตรงนี้เลือกไว้เป็น circular นะครับส่วนตัวอ้างอิงในการคัดลอกแบบ circular เป็นแนวแกน y แล้วกันนะครับ y แล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็น6มิลนะครับในส่วนของ pitch angle นะครับจะเป็นอันนี้จะเป็น6มิลนะครับ
พอ60องศานะครับกิ๊กกลางไปเลยนะครับต่อไปนะครับผมจะทำการเขียนในส่วนของชิ้นงานตรงนี้นะครับขึ้นมานะครับไปที่คำสั่งสเก็ตนะครับแล้วก็สเก็ตไปที่ผิวนี้นะครับกิ๊กกลางเข้าสู่หมวดสเก็ตนะครับต่อไปนะครับผมจะทำการเขียนวงกลมขึ้นมานะครับที่จุดกลางตรงนี้นะครับดึงออกมานะครับให้ขนาดไดเมนชันนะครับในส่วนของวงกลมนี้จะมีไดเมเตอร์เท่ากับ50นะครับ50มิลลิเมตรนะครับต่อไปนะครับผมจะใช้งานคำสั่งเซอร์เคิลนะครับทำการเขียนวงกลมขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับ2วงนะครับที่ตรงจุดนี้ตรงนี้เลือกไปเป็น point 1วงแล้วก็ตรงนี้อีก1วงนะครับแล้วก็คลิกกลางนะครับต่อไปผมจะให้จุดเซ็นเตอร์ของวงกลมนี้กับจุดเซ็นเตอร์ของวงกลมนี้ตรงกันในแนวตั้งนะครับแล้วก็ให้จุดเซ็นเตอร์ของวงกลมตรงนี้นะครับกับจุดออริจินตรงนี้ตรงกันในแนวตั้งนะครับแล้วให้วงกลมนี้กับวงกลมนี้เท่ากันอีกวัวไปนะครับให้ขนาดของวงกลมนะครับวงกลมนี้จะมีรัศมีเท่ากับ12นะครับไดเมเตอร์24นะครับเอนเตอร์ไปนะครับต่อไปนะครับผมจะทำการเขียนเส้นนะครับเส้นตรงนี้นะครับโดยใช้งานคำสั่ง line นะครับเลื่อนเมาส์มาแตะที่วงกลมก่อนนะครับแล้วก็เขียนนะครับเส้นขึ้นมานะครับมาแตะที่ส่วนของวงกลมตรงนี้ในลักษณะของเทนเจนต์ไปนะครับแล้วก็มาแตะที่วงกลมนี้นะครับดึงมาที่วงกลมตรงนี้นะครับให้ขึ้นเป็นแบบเทนเจนต์คลิกสร้างไปนะครับแล้วก็คลิกที่วงกลมตรงนี้ดึงมายังวงกลมนี้ในรูปแบบของเทนเจนต์คลิกสร้างไปนะครับตรงนี้ก็ด้วยเดี๋ยวก่อนมีผิดเลื่อนมาแตะที่เส้นวงกลมนี้แล้วก็เลื่อนมาแตะยังวงกลมตรงนี้คลิกสร้างไปนะครับตรงนี้ก็ปิดคำสั่งไปนะครับต่อไปนะครับผมจะใช้งานคำสั่งคลิกทิมนะครับทำการตัดในส่วนของเส้นที่ไม่ต้องการออกนะครับตัดออกไปนะครับเส้นนี้ตัดนะครับต่อไปนะครับผมจะใช้งานคำสั่ง extrude นะครับทำการยืดชิ้นงานในส่วนนี้ขึ้นมานะครับ10มิลนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นยูนิตถูกแล้วโอเคไปเลยนะครับในส่วนของสเก็ตตรงนี้คลิกขวาแล้วก็ฮิตไปนะครับต่อไปตรงนี้ปรับเปลี่ยนไปเป็น isometric view นะครับต่อไปผมจะทำการเจาะรูนะครับ m10 คูณ 1.5 นะครับใช้งานคำสั่ง hole นะครับทำการเจาะรูนะครับแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนไปเป็น m10 คูณ 1.5 แล้วก็ตรงนี้position ตำแหน่งในการเจาะอ้างอิงจากจุดกลางของกรอบโพ้งตรงนี้นะครับรูปแบบการเจาะเป็นฟูนะครับตรงนี้นะครับเจาะระยะเจาะจะเป็นเอา20มิลแล้วกันโอเคไปนะครับต่อไปใช้งานคำสั่งนะครับ mirror นะครับทำการทำสำเนาสะท้อนให้กับรูเกลียวตรงนี้นะครับให้ระนาบนี้อ้างอิงนะครับกลับมาฝั่งนี้กิ๊กกลางโอเคไปนะครับต่อไปผมจะทำการเจาะในส่วนของรูตรงนี้นะครับในลักษณะของโคบอลนะครับโดยใช้งานคำสั่งโฮลนะครับเดี๋ยวก่อนตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนไปเป็น general hole นะครับการโฉดรูโดยทั่วไปนะครับจุดอ้างอิงนะครับผมจะอ้างอิงจุดศูนย์กลางของขอบโค้งตรงนี้แล้วก็คลิกไปนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น counter board นะครับในส่วนของ C นะครับ C ตรงนี้นะครับจะเป็น
26มิลนะครับระยะลึกลงไปก็25มิลนะครับส่วนไดเมตรตรงนี้ก็20นะครับการเจาะก็จูดบอดี้โอเคไปนะครับต่อไปนะครับผมจะใช้งานคำสั่งแชมเฟอร์นะครับกับการลบคมนะครับในส่วนนี้นะครับตรงนี้จะเป็น3มิลนะครับแล้วก็ลบตรงนี้ไปนะครับคลิกกลาง1ทีนะครับแล้วก็ปิดคำสั่งไปนะครับต่อไปนะครับในส่วนของตรงตัดตรงนี้นะครับผมจะใช้งานคำสั่งสเก็ตนะครับแล้วก็เขียนสี่เหลี่ยมใช้งานคำสั่ง extrude subtract ตัดออกไปนะครับเลือกผิวนี้แล้วกันคลิกกลางนะครับเข้าสู่โหมดสเก็ตใช้งานคำสั่ง rectangle นะครับทำการเขียนเส้นสี่เหลี่ยมขึ้นมาใช้งานคำสั่ง extrude นะครับทำการตัดนะครับในลักษณะของ subtract นะครับต่อไปในส่วนของทิศทางนะครับผมจะกลับด้านนะครับกลับไปด้านนี้นะครับตรงนี้ก็เป็น to all แล้วกันนะครับตัดทะลุผ่านทั้งหมดคลิกกลางนะครับตรงนี้ก็คลิกขวาแล้วก็ฮิตไปนะครับต่อไปก็ตรงนี้ฮิตไปนะครับแล้วก็ทำการให้สี view to chart แล้วก็กิดปิดไปเงาปิดไปนะครับตรงนี้ลากครอบแล้วก็เอาสีนี้แล้วกันนะครับตรงนี้ก็ปิดไปนะครับในส่วนของภาพตอนนี้ก็เป็น isometric view นะครับต่อไปทำการเซฟไฟล์ไฟล์เซฟแอดนะครับแล้วก็เซฟไปเป็นงานที่53นะครับโอเคไปนะครับในส่วนของงานนี้นะครับก็ในลำดับการสร้างก็มีแค่นี้นะครับเจอกันนะครับในคลิปต่อไปกับงานต่อไปนะครับสวัสดีครับ